เพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี่สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขแก่ทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราควรมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันเนี่ยมันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดร้ายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเรา
เราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากั่นกรองดูมากั่นกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งโคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดพูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรม